ต้อนรับปี2564ช่อง7 HD เสิร์ฟรายการวาไรตี้ครบรถตอกย้ำความสนุกต้อนรับปี2564ช่อง7 HD เสิร์ฟรายการวาไรตี้ครบรถตอกย้ำความสนุกต้อนรับปี2564ช่อง7 HD เตรียมเปิดศักราชด้วยรายการวาไรตี้ทอล์คโชว์อัดแน่นความสนุกส่งตรงความบันเทิงแบบจัดเต็มตั้งเป้ากวาดเรตติ้งมัดใจผู้ชมต่อเนื่องต้อนรับปี2564 MasterChef ประเทศไทยประเดิมด้วยรายการเรตติ้งอันดับหนึ่งที่ครองใจผู้ชมมาอย่างยาวนานสำหรับรายการMasterChef ประเทศไทยพร้อมมามอบความสนุกแบบต่อเนื่องในซีซั่นที่4ในปี2564กับการแข่งขันทำอาหารที่เปิดกว้างให้คนธรรมดาที่มีใจรักการทำอาหารได้มาแสดงความสามารถตัดสินความอร่อยโดย3กรรมการมากฝีมือด้านอาหารเชฟเย็นพงษ์ธวัชเฉลิมกิตติชัยอิงหม่อมหลวงพัสสันสวัสดีวัฒน์และเชฟป้องหม่อมหลวงขวัญทิพย์เทวกุลติดตามความสนุกได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทั้งนี้ที่ผ่านมาไม่เพียงแต่ความสำเร็จของ MasterChef ประเทศไทยทั้ง3ซีซั่นที่สามารถกวาดเรตติ้งสูงมาโดยตลอดในปี2563ยังมี MasterChef Celebrity ประเทศไทยกับการแข่งขันทำอาหารของเหล่าเซเลบคนดังของเมืองไทยด้วยรูปแบบรายการที่สนุกน่าตื่นเต้นโปรดักชั่นจัดหนักนำพาให้เรตติ้งสูงสุดถึง 4.2 เลยทีเดียวช่อง7 HD ยืน1ละครปี 63 เรตติ้งปังอ้ำเวียชูโรงปั้นคู่จิ้นเข้มมุกดาต้นรับปี2564วูดดี้โชว์เตรียมว้าวกันให้เต็มที่กับรายการว้าวไรตี้วูดดี้โชว์ชวนทุกคนตื่นตาตื่นใจไปกับแขกรับเชิญสุดพิเศษมากมายรวมทั้งแขกเซอร์ไพรส์ที่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาพร้อมเกมโชว์สุดฮากับผู้ชมในสตูดิโอแถมด้วยรางวัลชิ้นใหญ่ที่ไม่มีใครกล้าแจกที่ออกอากาศไปไม่กี่เทปก็ได้กระแสตอบรับจากโลกโซเชียลอย่างดีเยี่ยมหลากหลายช่องทางการันตีความสนุกโดยวูดดี้วุฒิธรมิลินทจินดาซึ่งในปี2564จะว้าวขนาดไหนติดตามชมได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 น.ส่วนสายกินพลาดไม่ได้รายการศึกเจ้านักกินเตรียมอัดแน่นความสนุกกับซีซั่นพิเศษเดอะแชมเปี้ยนสุดยอดการแข่งขันของเหล่าแชมป์นักกินในโจทย์อาหารที่ไม่ธรรมดาโดยหนุ่มหล่อป๊อปปี้รัชพงษ์อโนมกิติรับหน้าที่พิธีกรแบบเต็มตัวเป็นครั้งแรกติดตามชมได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.ต้อนรับปี2564ลูกทุ่งไอดอลคอเพลงลูกทุ่งห้ามพลาดชมรายการการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไอดอลซึ่งผู้แข่งขันเสียงดีต้องมาพิสูจน์ความสามารถผ่านบททดสอบต่างๆที่เคี่ยวมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อเฟ้นหาลูกทุ่งสายเลือดใหม่พร้อมรับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลพระราชทานติดตามชมได้ทุกวันเสาร์เวลา 18:00 น.ต้อนรับปี2564เกมแจกเงินเดอะมันนี่ดรอปไทยแลนด์ร่วมลุ้นเงินรางวัลไปพร้อมกันกับรายการเกมโชว์เกมแจกเงินเดอะมันนี่ดรอปไทยแลนด์เพียงแค่ตอบคำถามให้ถูกและตัดสินใจให้ดีคุณก็สามารถหอบเงินรางวัลก้อนโตกลับบ้านไปทันทีดำเนินรายการโดยเอวราวุธเจนธนากุลร่วมด้วยผู้ประกาศข่าวไฟแรงหนุ่มอนุวัฒน์เฟื่องทองแดงรับหน้าที่พิธีกรในช่วงพิเศษเงินด่วนและเงินทวีคูณติดตามชมได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:00 น.จากนั้นชมรายการ Guess My Age รู้หน้าไม่รู้วัยเกมโชว์ที่ง่ายที่สุดในประเทศไทยเพียงทายอายุปรัชนีให้ถูกต้องและตอบคำถามในช่วงเอ็นเกมเพื่อคว้าเงินรางวัลแจ็คพอตดำเนินรายการโดยเอวราวุธเจนธนากุล
ติดตามชมได้ทุกวันพุธศุกร์เวลา 18 นาฬิกาต้อนรับปี2564ฮัลโหลซุปตาสนุกสนานกันต่อเนื่องกับฮัลโหลซุปตารายการวาไรตี้ทอล์คโชว์ที่จะทำให้คุณรู้จักตัวตนและเรื่องราวสุดเอ็กซ์คลูซีฟของเหล่าซุปตาคนดังมากขึ้นดำเนินรายการโดย3พิธีกรอารมณ์ดีนีโน่เมธนีบุรณสิริแอร์พันธิลาฟูกลิ่นและนุ้ยธนวัฒน์ประสิทธิ์สมพรติดตามชมได้ทุกวันเสาร์เวลา 12.30 นาทีต้อนรับปี2564สดบทไม่มีตีสนิทวอมเสียงหัวเราะไว้ให้พร้อมทุกคืนวันศุกร์เวลา 23.30 นาฬิกา 30 นาทีชมรายการสดบทไม่มีตีสนิทนอกจากพาไปบุกชมเบื้องหลังกองละครยังแอบตีซีพาเหล่านักแสดงไปทำกิจกรรมสนุกพร้อมกับซอกแซกชวนเมากันแบบเผาขนดำเนินรายการโดยนิวหนวดธนิตแก้วนาคต้อนรับปี2564ชุมทางดาวทองปิดท้ายด้วยรายการแข่งขันร้องเพลงที่เปิดโอกาสให้คนทางบ้านได้มาประชันเสียงร้องในสไตล์เพลงที่ตัวเองถนัดอย่างรายการดวลเพลงดังติดตามชมได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 13 นาฬิกาและรายการชุมทางดาวทองติดตามชมได้ทุกวันพฤหัสบดีศุกร์เวลา 12.45 นาฬิกา 45 นาทีสามารถชมรายการต่างๆได้ทางช่อง 7 HD กด 35 ทางโซเชียล Facebook IG Twitter CH 7HD และ CH 7HD Entertainment ทางเว็บไซต์www.ch7.com หรือรับชมย้อนหลังได้ทางbugaboo.tv ก้อยรัชวินเฮตูนบอดี้สแลมได้กลับบ้านแล้วหลังนอนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกครึ่งเดือนดาราสาวก้อยรัชวินเฮตูนบอดี้สแลมได้กลับบ้านแล้วหลังนอนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกนานครึ่งเดือนรักษาอาการกระดูกข้อกดทับเส้นประสาทถือเป็นเรื่องราวดีๆก่อนปีใหม่เมื่อร็อกเกอร์คนดังตูนบอดี้สแลมได้กลับบ้านแล้วหลังต้องนอนพักรักษาตัวจากอาการกระดูกข้อกดทับเส้นประสาทตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคม2563ที่ผ่านมาโดยมีก้อยรัชวินศรีภรรยาทำหน้าที่พยาบาลส่วนตัวคอยดูแลไม่ห่างแถมก่อนหน้านี้สาวก้อยเดินสายทำบุญไหว้พระแก้ปีชงให้หนุ่มตูนเพื่อหวังให้สามีกลับมาแข็งแรงไวๆรวมถึงโพสต์ภาพระหว่างพาสามีมาเดินเล่นรับลมและไหว้พระก่อนกลับบ้านระบุข้อความว่าเดย์15เครื่องหมายตัวหนอนคนป่วยอาการดีขึ้นแล้วเห็นอากาศดีๆเลยพาลงมาเดินเล่นไหว้พระรับลมนางบอกว่าอยู่แต่ในห้องแอร์เหงื่อไม่ออกเลยจะ missing already ทัวร์ไหว้พระในโรงพยาบาล Together Forever ล่าสุดก้อยรัชวินได้โพสต์ IG Story รูปเฝือกคอของหนุ่มตุนที่ถูกถอดออกแปะแคปชั่นกลับบ้านกันนะตามด้วยรูปของไหว้ชุดใหญ่เอาฤกษ์เอาชัยก่อนกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านสักทีแมทเจอแต้วไฮโซไนขอไฝแวะแฟชั่นผมนำเทรนยอมไม่ได้ต้องจัดแล้วแมทพีรณีเจอแต้วณัฐพรไฮโซไนขอไฝแวะแฟชั่นผมนำเทรนสุดแซ่บเห็นแล้วยอมไม่ได้ต้องจัดแล้วแมทเจอแต้วไฮโซไนกลายเป็นผู้นำแฟชั่นนำเทรนด์ผมสีแดงไปแล้วสำหรับนางเอกสาวสวยแมทพีรณีที่ออกมาโชว์สีผมสีใหม่ที่ต้องเรียกว่าไปไหนก็จัดจ้านไปหมดจนกระทั่งชาวเน็ตให้ความสนใจเป็นอย่างมากบอกว่าเธอเหมือนตัวการ์ตูนดังเรื่อง The Little Mermaid จากตัวละครนางเงือกที่มีชื่อว่า Ariel สงกรานต์เปิดเพียบเวลาแห่งความสุขกับแมทพีรณีสงกรานต์แซวแมทพีรณีสิ่งที่ผมเจอไม่ใช่ Ariel ดราม่าไม่หยุดแต้วณัฐพรถูกแซะ
พยายามเหมือนวุ้นเส้นแฟนเก่าประณัยจากนั้นไม่นานแต้วณัฐพรก็ได้ออกมาใช้ฟิลเตอร์ไอจีเปลี่ยนสีผมตัวเองให้เป็นสีแดงระหว่างออกกำลังใจพร้อมกับเขียนข้อความโพสต์ลงในไอจีสตอรี่กล่าวว่าพี่แมทหรือพี่ช่าแมทเจอแต้วไฮโซไนล่าสุดสาวแต้วควงแฟนหนุ่มไฮโซไนมาทานข้าวและได้เผยลุคสีผมสีเขียวคู่กับหวานใจผ่านฟิลเตอร์ไอจีโดยแต้วได้โพสต์คลิปดังกล่าวผ่านไอจีสตอรี่พร้อมกับแท็กหาเพื่อนสาวแมทพีรณีเขียนข้อความกล่าวว่ามีคนอยากฝ่ายแว้ในขณะเดียวกันที่สาวแมทได้เข้ามาเห็นก็ได้โพสต์ข้อความตอบกลับผ่านคลิปไปว่าต้องจัดแล้วค่ะ